โอเคครับอีกสักประมาณ3วิโอเควันนี้ผมอยากทำก้อนใหญ่นิดนึงเพราะว่าอยากให้มันแบบหน้าตาน่ากินนะครับอันนี้อาจจะใหญ่ไปไหม ตอนทำแรกๆนะครับก็พังไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทำขนมมันทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะมากซึ่งไม่เหมือนกับอาหารที่เราสามารถที่จะชิมแล้วก็ปรุงไประหว่างทางได้นะครับอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าทุกคนบอกว่าการคนที่ทำขนมนะครับเขาต้องแบบว่าใจเย็นถ้าคนที่ใจร้อนแบบรีบๆนะครับขนมก็จะออกมาไม่อร่อยมันจะไหม้เร็วมากเห็นหน้าผมแบบนี้นะครับแน่นอนทุกคนอยู่กับรายการเป็นเชฟแล้ววันนี้นะครับผมเอาเมนูง่ายๆกับ Salted Caramel Soft Chocolate Chip Cookies มาฝากกันครับเมนูนี้นะครับถ้าเอาไปฝากเพื่อนๆหรือแฟนนะครับทุกคนก็น่าจะถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใส่ใจในการทำนะครับแน่นอนว่าทุกคนที่กินเข้าไปก็ต้องรับรู้ถึงความใส่ใจของเรานะครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะใช้เนยนะครับเราจะเป็นเนยอุณหภูมิห้องปกติเลยนะครับไม่ใช่เนยเย็นนะครับอุปกรณ์สำคัญของเราในวันนี้ก็คือเครื่องผสมแป้งเทคโนพลัสตัวโถนะครับทำจากสแตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมมาพร้อมกับตัวฝาปิดนะครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดเพื่อไม่ให้สิ่งที่เราผสมนะครับกระเด็นออกมาหรือว่าระหว่างที่เราผสมเครื่องกำลังทำงานอยู่เราอยากจะใส่ส่วนผสมเพิ่มนะครับเราสามารถหยอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้ได้เลยครับตัวเครื่องนะครับเป็นพลาสติก ABS ไม่นำไฟฟ้าไม่ต้องห่วงเรื่องจะโดนไฟดูดนะครับพร้อมแล้วเราตีเนยกันเลยครับใส่เนยลงไปเลยตีเนยนะครับความเร็วกลางๆครับเสียงนะครับนุ่มมากเลยครับไม่รบกวนคนอื่นนะครับใครอยู่คอนโดสามารถใช้ได้นะครับค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปครับตัวช่องนี้นะครับก็สะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะกระเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ได้อย่างสะดวกสบายน้ำตาลในสูตรนี้นะครับเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครับเราจะตีจนกว่าน้ำตาลกับเนยของเราเข้ากันดีนะครับตัวเนยมันจะสีอ่อนลงนะครับแล้วก็น้ำตาลกับเนยมันจะผสมเป็นเนื้อเดียวกันโอเคครับตอนนี้น้ำตาลกับเนยของเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะค่อยๆผสมไข่ไปทีละฟองครับรอให้ไข่แต่ละฟองมันเข้าไปผสมกันดีก่อนนะครับแล้วค่อยเติมเพิ่มนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะผสมเบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งโซดาลงไปในแป้งครับแล้วก็เกลือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับใช้ความเร็วต่ำนะครับแล้วก็ค่อยๆผสมแป้งลงไปครับตอนนี้นะครับแป้งของเราก็เข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราปิดได้เลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับซอฟต์ช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะครับก็จะเป็นขนมแรกเลยที่ผมฝึกทำนะครับเพราะว่ามันก็ทำไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยตอนทำแรกๆนะครับก็พังไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทำขนมมันทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะมากซึ่งไม่เหมือนกับอาหารที่เราสามารถที่จะชิมแล้วก็ปรุงไประหว่างทางได้นะครับตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องแบบความต่างของอุณหภูมิเช่นเนยเย็นเนยไม่เย็นไข่เย็นไข่ก็เอามาจากตู้เย็นเลยซึ่งจริงๆเราต้องใช้ทุกอย่างให้เป็นอุณหภูมิเดียวกันใช่นี่ครับเราจะได้เนื้อประมาณนี้เพราะฉะนั้นการทำขนมนะครับก็ต้องใส่ใจลงไปด้วยนะครับขนมถึงอร่อยอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าทุกคนบอกว่าการคนที่ทำขนมนะครับเขาต้องแบบว่าใจเย็นถ้าคนที่ใจร้อนแบบรีบๆนะครับขนมก็จะออกมาไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจลงไปในขนมของเราด้วยครับโอเคเราไปเตรียมถาดกันดีกว่าวิธีการปั้นนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกขนาดได้เลยว่าเราอยากได้ขนาดประมาณไหนนะครับวันนี้ผมอยากทำก้อนใหญ่นิดนึงเพราะว่าอยากให้มันแบบหน้าตาน่ากินนะครับอันนี้ใหญ่ไปไหน โอเคประมาณนี้ผมว่าเราจะไม่บี้ให้เขาแบนนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าเตาอบครับเขาจะละลายลงมาโอเคครับก้อนประมาณนี้เลยครับแล้วก็ด้านบนเราอาจจะแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพเราใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยบางคนเขาอาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตอย่างอื่นที่เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันมาแต่งได้เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้เราอยากทำเป็นช็อกโกแลตชิพจริงๆโอเคคุกกี้ของเราพร้อมที่จะเอาเข้าเตาอบแล้วครับเตาอบเทคโนพลัสตัวนี้นะครับกระจกด้านหน้านะครับจะเป็นกระจกนิรภัย3ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีนะครับแผ่ออกมาด้านนอกครับแล้วก็ยังทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยความจุของเตาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่70ลิตร
ไม่ใช่แค่ทำขนมนะครับสามารถทำอาหารได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ตัวประตูนะครับก็ยังสามารถที่จะถอดทำความสะอาดได้สะดวกอีกด้วยครับระหว่างที่เราอบขนมนะครับเราจะมาทำซอสคาราเมลกันครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลครับชุบเปิดไฟใช้ไฟกลางๆนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำลงไปนิดเดียวครับแค่พอให้น้ำตาลของเราละลายครับทีนี้ก็รอให้น้ำตาลของเราเป็นคาราเมลครับระหว่างนี้นะครับเราจะไม่เอาอะไรลงไปคนในหม้อเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำตาลของเราเป็นเกล็ดแล้วก็ไม่เป็นคาราเมลเราทิ้งเขาไว้แบบนี้เลยจนเราเริ่มได้กลิ่นน้ำตาลไหม้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับเดี๋ยวตอนนั้นผมจะบอกว่าได้แล้วตอนนี้นะครับคุกกี้ของเราก็เสร็จแล้วครับพักไว้ก่อนครับคาราเมลของเราก็กำลังจะเสร็จพอดีวิธีการนะครับเราจะไม่คนนะครับแต่ว่าเราจะหมุนหม้อเอาลองให้ขึ้นสีอีกนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราใส่วิปครีมลงไปตอนนี้นะครับคาราเมลของเราก็เริ่มได้แล้วครับเราจะรู้ได้ยังไงมันจะมีกลิ่นขึ้นมาเป็นกลิ่นไหม้ครับแล้วก็จะมีควันด้วยขั้นตอนนี้นะครับอย่ากระพริบตาเพราะว่าคาราเมลของเรามันจะไหม้เร็วมากแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วปิดไฟเลยครับตอนนี้ใกล้แล้วครับกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้นะครับทุกคนต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลานานนะครับกว่าจะได้ขั้นตอนนี้ผิดไปเยอะไหมคะผิดไปเยอะครับผมเองจริงๆผมว่าการทำคาราเมลยากกว่าทำการทำคุกกี้อีกนะเพราะว่ามันแบบว่ามันไหม้ง่ายมากโอเคครับอีกสักประมาณ3วิโอเคครับเนี่ยครับได้แล้วปิดเลยครับสีมันจะเป็นอย่างนี้โอเคสีมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่วิปครีมลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับระวังวิปครีมกระเด็นนะครับเราจะใช้วิปครีมที่เป็นอุณหภูมิห้องเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้วิปครีมที่เป็นวิปครีมเย็นนะครับเขาจะกระเด็นแรงมากอีกอย่างนึงนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเราจะคนนะครับอย่าใช้ช้อนที่เป็นสแตนเลสนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คาราเมลของเรานะครับเป็นก้อนใช้ไม้นะครับโอเคได้แล้วครับคาราเมลพักเขาไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าคุกกี้กันครับตอนนี้คาราเมลของเราก็เย็นแล้วนะครับตัดปลายนิดเดียวครับเราก็จะบีบด้านบนครับมีสมาธิครับโอเคเราจะโรยด้านบนด้วยเกลือนะครับตัดหวานของคาราเมลนิดนึงเสร็จแล้วครับกับเมนู Salted Caramel Soft Chocolate Chip Cookie ครับแค่ใส่ใจลงไปนะครับก็ดูน่ากินขนาดนี้เลยถ้างั้นเราไปชิมกันดีกว่าอร่อยครับความหวานแล้วก็ตัดกับความเค็มของตัว Salted Caramel ครับใครที่อยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขในการทำอาหารนะครับเพราะผมตั้งใจที่จะเอาเมนูต่างๆนะครับมาฝากให้กับทุกคนเลยเพราะว่าใครๆก็เป็นเชฟได้ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเครื่องครัวจาก Techno Plus Plus ความสนุกของทุกมื้ออาหาร EP ต่อไปฝากติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย